กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมโทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องไม้แก้วอีกครั้งนึงเนาะครับท่านผู้ชมเฮียนครับเฮียนผีตายหงแม่ลูกอ่อนครับผีแม่ลูกอ่อนตายหงครับท่านผู้ชมขี่รถมอไซค์แหกโค้งกับลูกครับท่านผู้ชมเนาะเคยบอกเลขแม่นครับ FC ถูกเป็นล้านเนาะครับท่านผู้ชมกับน้องไม้แก้วครับงวดนี้มาอีกแล้วครับวันที่1เมษายนพ.ศ. 2567ครับมาหาน้องไม้แก้วบอกจะจังๆว่าสั่นครับอยากรวยจัดนักครับ FC เนาะเพิ่นบอก2ตัวหรือ3ตัวครับน้องไม้แก้ว2ตัวค่ะ2ตัวครับเพิ่นอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลอยากได้นุ่มไปให้ลูกเนาะครับเนาะค่ะครับผมอยากให้น้องไม้แก้วนี่ทำบุญให้แน่ว่าสั่นครับแล้วก็บอกเลขจะจังๆครับให้รวยงวดนี้ครับไปรับชมครับน้องไม้แก้วครับว่าผีแม่ลูกอ่อนตายหงนี่จะบอกตัวใดครับสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะเฮ้ยมาติดตามอีกครั้งนึงเนาะครับท่านผู้ชมเด็กมีเส้นล้านแตกครับน้องไม้แก้วล้านแตกเนาะครับเนาะคือเฮียนแท้น้องไม้แก้วมันเป็นแนวไรเรื่องเล่าเว้าสู่ฟังหน่อยครับหนูฝันเห็นผีแม่ลูกอ่อนค่ะผีแม่ลูกอ่อนปรากฏตัวบ่ครับค่ะถูกมาแล้วครับ FC ผีแม่ลูกอ่อนตัวนี้ถูกเป็นล้านได้ครับ FC ถูกเป็นล้านเนาะครับเนาะวันที่1เมษายนนี่เพิ่นมาแนวใดครับเพิ่นเดินมาค่ะเดินมาเลยค่ะครับแล้วเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นอยากได้นมให้ลูกค่ะอยากได้นมให้ลูกค่ะอืมครับลูกเพิ่นมานําบ่ครับนี่ลูกเพิ่นบ่ได้มาค่ะลูกบ่ได้มาค่ะครับเอ้าเพิ่นอยากได้นมเนาะค่ะครับผมเพิ่นบอกหนูว่าเพิ่นมีเลขดีมาให้แล้วค่ะเลขดีมาให้ค่ะงวดมีซื้อเลยค่ะเพิ่นบอกซื้อเลยค่ะครับผู้สุดยอดเนาะครับเนาะงวดก่อนนี่ก็เขาจังๆเนาะวัง 3-4 งวดที่ผ่านมาครับ FC เพิ่นอยากได้ชุดนักเรียนไปให้ลูกเพิ่นกับสมุดหนังสือครับก็ถูกจังๆเนาะครับเนาะเอ้าเพิ่นมาอยากได้หยังก่อนนะอยากได้นมค่ะครับอยากได้นมเอาเดี๋ยวสิทำบุญนมไปให้ครับเพิ่นบอกว่าซื้อเอาเลยค่ะซื้อเลยค่ะ3ตัวหรือ2ตัวครับ2ตัวค่ะพี่เมซี่มานำบ่ครับนี่บ่ได้มาค่ะบ่ได้มาค่ะเพิ่นบอกว่าแต่ว่าต้องแลกกับการเฮ็ดส่วนบุญนมไปให้ค่ะโอ้ทำบุญนมไปให้เนาะค่ะกับอาหารการกินค่ะครับได้ครับผมได้ครับบ่ยากบ่ยากขอให้มาตรงๆมั่นใจบ่ครับเพิ่นว่ามั่นใจบ่เพิ่นบ่ได้บอกค่ะเพิ่นบ่ได้บอกค่ะแต่เพิ่นบอกว่าต้องถูกแน่ๆเลยต้องถูกแน่ๆเลยค่ะครับตัวไหนล่ะครับน้องไม้แก้ว54ค่ะ54ค่ะ3ตัวล่ะครับ3ตัวบ่มีค่ะบ่มีเลยค่ะมีแต่54เอ้าลองเบิ่งครับ FC เลข3ตัวอันผีผู้เฒ่ามาหาวังเมื่อวันก่อนนี่ตัวใดก่อนครับผีผู้เฒ่าครับ925กับ924ค่ะ924 925ค่ะครับซื้อขึ้นซื้อลงอันนี้ผีผู้เฒ่าอยากได้มากเลยเนาะผู้เฒ่ามา2คนผู้หนึ่งบอก925อีกผู้หนึ่งบอก924แม่นครับผู้หนึ่งบอก924ผู้หนึ่งบอก925นะครับกับเทวดาขี่เต่านี่เป็น94ค่ะมาล่าสุดนี่พี่แม่ลูกอ่อนค่ะครับพี่แม่ลูกอ่อนแม่นได้ครับ FC เนาะลองเบิ่งก็ลองกันไว้เบิดทุกแผลทุกหางเนาะครับ FC ขอให้ถึงรางวัลที่1พุ่นล่ะจังได๋อีกครับบัดนี้ที่นี่พ่อสิอยากเพิ่นกะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับก่อนเลยครับเพิ่นก็เดินหายไปเลยค่ะหายแบบเลยค่ะเพิ่นมาแบบนาลิบ่ครับบ่ได้มาค่ะอืมครับเนาะนี่ล่ะครับผีแม่ลูกอ่อนขี่รถมอไซค์แหกโค้งตายครับ FC มาเข้าฝันบอกเลขจนรวยล่ะครับท่านผู้ชมเนาะถูกเป็นล้านครับบ่มันถูกธรรมดาได้ครับคันถ่าย FC ติดตามน้องไม้แก้วนี่จะฮู้ทันทีครับว่าเลขเข้าเนาะครับท่านผู้ชมแต่ช่วงหลังมานี่รุดจักหน่อยครับ FC ก็ขอโทษก็อภัยครับมันก็มีเขามีรุดบ้างเนาะครับเนาะแต่งวดนี่ขอให้มา2ตัว54 5445ก็ซื้อขึ้นซื้อลงนําเนาะครับเนาะครับจังได้อีกครับบาดนี้ก็มีแค่นี้ค่ะมีคํานี้ครับอุ้ยขอบคุณได้หลายครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับขอบคุณเนาะมื้อนี้เบาแอมบ่ทุ่งก็ได้ซื้อของมาทําบุญให้พี่แม่ลูกอ่อนนําครับให้น้องไม้แก้วเพิ่นไปทําบุญเนาะครับเนาะ
เดี๋ยวสิจดตัวเลขไว้ครับหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเบอร์ทงนะมิเด้อครับไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมถึงมาชมนับตัวเลขของน้องไม้แก้วครับผีเมลกออนปรากฏตัวครับ F4 บอก2ตัวจะว่าซั่นครับท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวเลข54ครับ5445กับกับกันนําจักหน่อยครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลขชุดเก่าของน้องครับ925กับ924ครับแล้วก็94นี่เป็นเทวดาขี่เต่าครับเทวดาขี่เต่าเหาะลงมาจากฟ้าพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะมาให้โชคครับแล้วก็ล่าสุดก็คือผีเมลกออนครับล้านแตกมาแล้วครับผีเมลกออนเลข3ตัวยังบ่ทันได้ครับ F4 คันถ้ามีความเคลื่อนไหวต่างๆหรือว่าตัวเลขเปลี่ยนแปลงนี่เดี๋ยวเบาแอมละทงนี่จะลงคลิปให้เบิ่งทันทีครับท่านผู้ชมงวดวันที่1เมษายนพ.ศ. 2567ครับขอให้มา3ตัว2ตัวเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมละทงกสิราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันพึ่งไปใส่ครับ FC มื้อนี้ครับมื้อนี้เบาแอมละทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับบ่าวแอมมาทรงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงถึงยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยั่งกายผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะ
แล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ทาปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับทาปาก3เทือทาคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบุดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบ่รอซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีที่ราศีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ